สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พามาดูบรรยากาศที่ศาลแม่ฮันนี่ศรีอีสานนะคะอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองอยู่ติดกับถนนเส้นหลักเลยนะคะเส้นหลักอุบลศรีสะเกษค่ะประมาณช่วงกิโลเมตรที่7นะคะก็เรื่องเล่าเกี่ยวกับฮันนี่ศรีอีสานนะคะก็เสียชีวิตในขณะที่กลับมาจากการแสดงที่อำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษค่ะเกิดเหตุรถปิกอัพยางแตกพลิกคว่ำนะคะที่ถนนศรีสะเกษบนนะคะก็ทำให้เสียชีวิตในทันทีที่เกิดเหตุแม่ฮันนี่ศรีอีสานนะคะเดิมชื่อคุณสุพินเหมวิจิตรค่ะเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็จะจบชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นนักร้องอาชีพนะคะในแนวลูกทุ่งหมอลำค่ะผลงานเด่นนะคะก็จะมีเพลงน้ำตาหล่นบนที่นอนนะคะฝันรักฝันร้ายขอแล้วไม่แต่งนะคะเป็นต้นและก็อีกหลายๆเพลงนะคะในช่วงปีพ.ศ.2534นะคะถึง35ค่ะด้วยเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และแนวการรำที่ไม่เหมือนใครนะคะทำให้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากค่ะได้รับการตอบรับจากแฟนเพลงทั่วประเทศนะคะก็ถือว่าดังและมีชื่อเสียงมากๆค่ะจบจนถึงบั้นปลายของชีวิตนะคะซึ่งก็อยู่ในวงการเพลงได้แค่1ปีเท่านั้นเองค่ะภายหลังจากประสบอุบัติเหตุนะคะก็มีการสร้างศาลไว้เป็นที่ระลึกค่ะในวันครบรอบการเสียชีวิตมีการจัดการแสดงคอนเสิร์ตเป็นประจำนะคะมีผู้คนเข้ามาร่วมเยอะมากเลยค่ะและผู้คนที่เดินทางผ่านไปผ่านมาก็แวะกราบไหว้นะคะบ้างก็ขอตัวเลขบ้างก็ซื้อลอตเตอรี่เพื่อนำไปเสี่ยงดวงค่ะค่ะถ้ามีโอกาสผ่านเส้นนี้ก็แวะมากราบไหว้ได้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ